วครับใช่ลองชิมดูเนอะว่าฝีมือของเราเป็นยังไงบ้างไม่น่าเชื่อหน้าฝรั่งจะทานแซ่บอ่ะเหมือนเป็นคนชอบกินเผ็ดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วส้มตำอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบเผ็ดๆใช่ไหมโอ้บ้าอร่อยมันปิดรายการเนาะเพียงเท่านี้ยังสิครับยังไม่ได้คุยแบบว่าเรื่องราวความรักเลยมีแฟนยังเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีไม่เชื่อยังไม่มีจริงๆแต่จะต้องมีคุยน่ะนิดนึงก็จะมีแบบว่าคุยเหมือนไม่คุยเล่นก็คุยแบบว่าก็คุยเป็นเพื่อนคุยกันไปแล้วอย่างสเปคที่น้องซีแบบว่าชอบแหละชอบแบบไหนอย่างพี่อ๋อมไม่ค่อยมีสเปคอะเมื่อก่อนมีสเปคก็คือต้องการเหมือนกับว่าจะชอบคนที่ขาวๆเล็กๆน่ารักหมวยๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเซ็กซี่มาเซ็กซี่ไม่ค่อยเอาแนวน่ารักมากกว่าใช่ไหมคือน่ารักแบบแรงๆน่ารักแรงๆหน้าตาน่ารักแต่เป็นคนแรงนี่พูดถึงว่าแต่งตัวแบบว่าแต่งมีแต่งตัวนิดนึงเป็นคนชอบแต่งตัวนิดนึงเหมือนเราอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วสเปคก็คือตอนนี้พอเริ่มโตแล้วก็จะรู้สึกว่าคนไหนคุยแล้วเราเข้าใจเรารู้เรื่องก็จะแต่หลายคนจะมองน้องซีเจ้าชู้นะจริงป่ะจริงจริงเจ้าชู้จริงๆแต่ตอนเด็กๆตอนนี้เลิกเจ้าชู้แล้วจริงเหรอภาพซีก็เลยยังคงความเจ้าชู้อยู่เหมือนกับว่ามันไม่หายอ่ะเราเป็นคนที่เจ้าชู้คือน้องซีนี่คือหมายถึงว่าเจ้าชู้ยังไงนะเจ้าชู้คือก่อนครบเราเลือกเยอะเราคุยกับคนนี้มีคนนี้เข้ามาเราก็ชอบเราก็คุยแต่คือณตอนนั้นเราไม่มีแฟนชวนสิแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกใครสักคนแล้วเราก็จะไม่เราก็จะคบคนเดียวถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก่อนแค้นฝังหุ่นแต่ว่าพี่บอกว่านะคือหลายคนที่มองว่าเจ้าน้องซีเจ้าชัวเพราะว่าเป็นคนตาหวานมากเห็นด้วยไหมคะตาหวานเนอะคือบอกว่าเวลามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็จะแบบโอ้ยคนนี้เจ้าชู้แน่นเลยอะไรอย่างงี้แน่ๆเกือบว่าเวลามองผู้หญิงเขาจะมาผู้หญิงละลายละมีคนถามว่าชอบสักด้วยเหรอคะใช่ครับใช่เป็นคนชอบสักเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงหลงไหลในการสักจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วที่ซีรู้สึกว่าแบบตอนประมาณม.3เราอยากสักแต่เราสักไม่ได้เพราะแม่ไม่ให้อ๋อใช่เคยไปขอใช่ไหมใช่จิ๊กก็เลยเหมือนกับว่าทำเองเลยก็หยิบเข็มมาแล้วก็จิ๊กเพราะเราเคยเห็นเขาสักที่แบบไม่ได้ใช้เครื่องอะครับเขาใช้เข็มแล้วแบบนี่อาจารย์หนูปะเนี่ยลองด้วยความที่อยากมากลองแล้วก็ทำเองพอแม่เห็นเราก็เหมือนกับว่าเด็กอะคิดอะไรไม่มากโกหกแม่บอกมันเป็นหมึกเดี๋ยวมันก็หายแล้วสักอะไรตรงไหนตรงข้อมือตรงนี้ตอนนี้สักทับไปแล้วตอนนี้มีแบบว่ากี่ที่คะรอยสักก็จะมีตรงคอแล้วก็ตรงข้างหลังเอวตรงแขนตรงนี้แล้วก็ตรงข้อเท้าก็นิ้วมีคนเอ้ยเคยแอบทราบมาว่าสักเป็นชื่อแฟนด้วยใช่ แล้วเวลาน้องซีมีแฟนน้องซีเคยแบบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือปรึกษาพี่อะไรอย่างงี้มั้ยคะก็ตอนเริ่มโตขึ้นเนี่ยเพิ่งจะมาปรึกษาอกหักรุนแรงไหมเวลาอกหักมากมากเหมือนกับว่าพี่ซีก็เลยซีจะคุยกับใครซีเขาไปเขาดูทุกคนไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ให้ครบแล้วเขาจะเตือนซีเสมอว่าคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะอย่าเยอะอย่าอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อไหมก็ไม่เชื่อสุดท้ายก็เป็นแฟนสุดท้ายพอเลิกก็หนักเหมือนเดิมแล้วเวลาเลิกกันส่วนใหญ่เหตุผลที่เลิกนี่คืออะไรอ่ะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันมากกว่าน้องสีขี้หึงหรือเปล่ามากครับยอมรับป่ะชอบตรงเนี้ยมากใช่ไหมคือหวงหึงหวงทุกอย่างถ้าแล้วเวลาหึงไงคือแบบโทรศัพท์ก็แบบว่าใครโทรมาอันนั้นจิกแล้วคือหึงก็จะแบบจะมีหึมคือเราจะหึงนิ่งๆจะเป็นคนที่ไม่โวยวายอุ้ยนี่ๆน่ากลัวนะหึงนิ่งๆอ่ะหึงนี่คือแบบเรามองสมมติอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกเขาทำอะไรแล้วก็แค่แบบมองแล้วก็แบบ
แต่ทำให้เขารู้นิดนึงเขาก็จะเกรงนะกลับไปเคลียร์กันที่บ้านเกรงนะแบบนี้ถ้าเงียบๆอ่ะน่าจะนะขี้หึงคือสิถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดเลยแต่ถ้าพูดแล้วเคลียร์ก็คือจะแบบพูดไปเลยใช่จบเลยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตป่ะคะที่เชื่อนะเป็นคนเชื่อเพราะว่าสี่คิดว่าคน2คนถ้าจะมาเจอกันได้ก็มันก็ต้องมีบางอย่างที่แบบเนาะทำให้เรามาเจอกันใช่ใช่ตอนน้องเข้าวงการแรกๆนะมีพี่ดาราในวงการเขาก็มีแบบหนังสือแล้วน้องไปสัมภาษณ์อะไรสักอย่างในหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยดูสิคนนี้แบบว่าหล่อมากเลยชอบมากอะไรอย่างเงี้ยในกองถ่ายเขาคือฮากันใหญ่เลยแล้วก็ไปดูแบบว่าโอ้โหนี่คือผู้ชายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เชื่อโอเคมีคนเคยบอกว่าเหมือนไหมก็ก่อนจะเข้างานก็ไม่มีใครรู้จบตรงนี้ไม่ก็จะมีแค่กลุ่มแบบพูดถึงไม่มีใครรู้นี่ก็คือผู้ใหญ่แต่จะมีกลุ่มวัยรุ่นที่รู้ว่าเราเป็นยังไงเราเป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าน่ารักขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ๋อมจะต้องจัดขนมหวานให้ของหวานของหวานนี่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกันในช่วงของหวาน Devant le feu qui s'éteint Ce soir c'est une chanson d'automneDans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains เมนูของหวานวันนี้นะคะนั่นก็คือบานาน่าสมูทตี้ค่ะเพราะว่าเห็นน้องซีเนี่ยสูญเสียเกลือแร่นิดนึงนะคะแล้วก็ทานกล้วยเนี่ยดีมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่ามันก็มีกล้วยนะคะกล้วยหอมนมสดแล้วก็มีโยเกิร์ตมีน้ำผึ้งน้ำแข็งเริ่มเลยค่ะDes mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonne fanny, cheveux au vent, baisers volés, rêves à l'envie. C'est là, ค่ะ. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village.Un vieux clocher, un paysage si bien caché,